มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Did Eat ฟุตบอลไทยนะครับแม้ว่าฟุตบอลลีกจบแล้วแต่ฟุตบอลถ้วยสำคัญอีกหนึ่งถ้วยยังมีให้ติดตามกันวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับครับ18นาฬิกา15นาทีหรือ 6:15 นาทีทั้ง True Sport 2 True Sport SD 2แล้วก็ True4U ชมได้จุใจครับสำหรับคู่ชิงคู่นี้ในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับชมบุรี FC กับบางกอกกราสครับครับชมบุรี FC รอบ32ทีมชนะเพื่อตำรวจมา1ประตูต่อ0รอบ16ทีมชนะราชบุรีมิตรผล FC 2ประตูต่อ0นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายชนะ TOT SC 6ประตูต่อ1แล้วก็รอบรองชนะเลิศชนะสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ0ขณะที่นี่คือสถิติของชมบุรีนะฮะส่วนบางกอกกราสนะครับทีมกระต่ายแก้วซึ่งก็มีลุ้นถ้วยกับเขาบ้างในฤดูกาลนี้ฮะรอบ32ทีมสุดท้ายชนะราชนาวีมา3ประตูต่อ2รอบ16ทีมดวลจุดโทษชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด7ประตูต่อ5หลังจากที่เสมอกันในเวลาปกติและก็2ประตูต่อ2รอบ8ทีมสุดท้ายครับชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด2ประตูต่อ1รอบรองชนะเลิศชนะเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1จะดูว่าเส้นทางของบางกอกเสมอ1-1เสมอ1ประตูต่อ1แล้วก็ดวลจุดโทษชนะ6-5ชนะ6ประตูต่อ5นะขอโทษทีฮะจะรีบไปลอยกระทงเพื่อดีรีบมาไปหน่อยรอบรองชนะเลิศเสมอกับเชียงรายยูไนเต็ด1-1แล้วดวลจุดโทษชนะ6-5ผลงานที่เจอกันในฤดูกาลนี้ฮะชลบุรีชนะบางกอกกราสในบ้านของชลบุรี 3-2 ไปเยือนก็ไปชนะบางกอกกราส 2-0 สถิติชลบุรีค่อนข้างจะขี่ก็จริงแต่ถ้าดูผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบางกอกกราสผ่านทีมที่ยากกว่าชลบุรีนะฮะคือบางกอกกราสฐานะรองแชมป์เก่าด้วยนะเป็นรองแชมป์เก่าด้วยปีแล้วก็ได้เข้าชิงกับบุรีรัมย์นะครับปีนี้ก็ครั้งที่2ครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนี้เพื่อจะได้มาวิเคราะห์วิจารณ์กันครับเชิญดูนะฮะเป็นการทายใจโค้ชครับว่าโค้ชจะจัดลงแบบไหนบ้างมาดูฝั่งบางกอกกราสก่อนครับมีฤทธวีกุลนะครับทางซ้ายเป็นโกชิโอคุโบะโดยก็หลัง3คนก็ปวินวัฒน์โมนิวะแล้วก็สดากรทางขวามีวสันพรมแสนกลาง3คนสุบันพีรพงษ์สุสัยไก่แก้วแล้วคู่หน้าก็เป็นคู่หน้าจากซิโดเนียทาเซฟสกี้กับริโยสกี้นะครับก็ถือว่ายังเก็บตัวที่เด็ดอย่างไคบี้ไว้นะครับส่วนชลบุรีก็มีสินทวีชัยกองหลัง4คนก็ลากดดอสซานโตสุดที่นันชลทิศโดยคู่กลางเอาเป็นอดุลอาจจะคู่กับยุกิบัมบะนะครับทางขวาเป็นชาคริตทางซ้ายนัทพงศ์โดยมีเตียโก้คุนย่าแล้วมีฮบเป็นตัวคอยหนุนเนื้อก็อาจจะสลับระหว่างยุกิบัมบะกับดอสซานโตอาจจะเป็นเยกิเต้มาแทนดอสซานโตแล้วดอสซานโตก็เป็นอยู่นั้นครับครับถ้าดูจากลายชื่อผู้เล่นและแผนการเล่นในแบบนี้แล้วคุณสะสมมองว่าลูกเกมแบบในวันอาทิตย์ที่จะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรและใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะถ้ามองทีละแดนก่อนนะครับแดนโอเคไล่ตั้งแต่เกมรับเนี่ยข่าวตัวแล้วรวมมาถึงแบ็กโฟร์เนี่ยผมว่าชลบุรีดูดีกว่านิดนิดตรงที่ว่าคู่เซ็นแบ็กของบางกอกกราสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปิยวัฒน์บุญยงหรือก็กับโมนิวัฒน์เนี่ยยังคงมีรอยรั่วให้เห็นเกือบตลอดโอเคแน่นอนว่าพอไล่แข่งถึงแผงมิดฟิลด์ปุ๊บเนี่ยเริ่มสูสีเพราะว่าไม่มีคูชิดะคือเพราะไม่มีคูชิดะปุ๊บเนี่ยเริ่มสูสีแล้วคราวนี้อยู่ที่จะเอาบอมบะเล่นหรือจะเอาดอสซานโตที่แข็งโป้งมาเล่นอันนี้อยู่ที่ทางชลบุรีจะเลือกผมยังมองว่าเขาเลือกทางด้านของดอสซานโตเล่นมากกว่าเราเดกิเต้ยืนเซนเตอร์แทนใช่สม่ำเสมอมากกว่าใช่แล้วคราวนี้พอถึงแดนหน้าแน่นอนว่ากุนย่าถ้าบีจีเอาอยู่ครับผมเชื่อว่าชลบุรีหมดพิษสงเยอะมากเพราะว่าพี่พบชั่วโมงนี้ต้องยอมรับว่าเขายังหนีไม่ออกเขาเริ่มหนีไม่ออกแล้วมันลอยมันลอยมันลอยคือก็มีโคต้าบังคับอยู่คือถ้าใช้ดอสซานโตเดียกิเต้ก็ตีโก้เพราะนั้นอีกคนหนึ่งมิเนโร่ก็ไม่เล่นไม่ได้ใช่ใช่โคตรง้วนมากนะฮะก็เหมือนที่คุณสะสมได้บอกนะครับเพราะว่าถ้าโดยแดนต่อแดนแล้วเนี่ยนะครับบอกการเป็นรองนะครับไม่ได้ดีกว่าชลบุรีครับแล้วก็ผลงานในช่วง6แมตช์หลังนะก็จะโชว์บอกเลยว่ามาตรฐานของบางกอกกราสที่ดรอปลงเยอะมากนะครับเราเสียประตูเยอะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะระวังตัวมากกว่าคือทีมมันลอยแล้วไงแล้วก็เล่นในบอลลีกก็คือเล่นไปมันลองไปลองด้วยแล้วที่สำคัญคือผมไม่แน่ใจว่าโค้ชจุ่นเขาจะชอบใจในส่วนของเชฟที่จะเอาโอคุโบะมาเล่นผมก็ไม่เห็นคือต้องบอกว่าแมตช์เนี่ยที่บางกอกกราสเล่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการลองนี่ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันก็ไม่ดีนะครับบางทีมันแพ้เนี่ยความ
เรียกว่าจังหวะจะควรเนี่ยมันหายไปนะครับมันเสียประตูบ่อยเนี่ยก็เสียความมั่นใจเหมือนกันแพ้ไปบ่อยมันก็เสียฟีลลิ่งเหมือนกันนะครับงั้นครับพอมาเจอแมตช์เจอชลบุรีเนี่ยแล้วลีกเนี่ยแพ้เข้ามา2แมตช์นะครับมันก็มีผลบอลแมตช์เดียวนี่แต่บอลแมตช์เดียวใช่คือบอลแมตช์เดียวจริงแต่นี่ว่าผมบอกว่าเริ่มต้นด้วยคาแรคเตอร์ของทีมบางกอกการ์ดคุณตวินพี่นมพักดีเองเนี่ยครับเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วฟุตบอลเกมลุกครับใช่คือเมื่อไหร่จัดตัวนะแล้วมีจัดตัวกักๆเนี่ยผมบอกเลยว่าธรรมชาติของสโมสรเนี้ยจะหายไปโอเคซาเชฟสกี้ต้องเป็นหลักแน่ๆนะครับในส่วนของผู้เล่นอย่างมิเชลนี่น่าสนใจนะคือเขาเป็นคนที่สามารถเล่นริมเส้นแล้วทำให้เกมลุกของมอการ์เนี่ยมีความชิดจัดผมว่าดีกว่าคูโบคือทางขวาถึงพกได้ใช่ครับนะในขณะเดียวกันโอเคแน่นอนว่าในเกมรับต้องใช้มินวะเนี่ยก็ต้องใช้ไปใช่ครับในขณะเดียวกันตัวผู้เล่นอย่างซาเชฟสกี้เองเนี่ยยังไงก็ต้องลงคือตัวหลักตัวหลักตัวยังไงก็ต้องลงอาจจะลงก่อนไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าความเร็วของเนสกี้เนี่ยเจอกับชมรีเนี่ยผมบอกว่าชมรีก็เจอพวกว่าหนาวเหมือนกันครับเพราะนั้นก็อยู่ที่ทางโค้ชจุดแหละว่าจะยอมทิ้งเลยไหมนะฮะคือคลาสของดิโอสกี้กับทางทัสเซนกี้คู่หน้าคู่เนี่ยผมว่าไม่เป็นสองรองใครนะไม่เป็นรองไม่เป็นรองนะแต่ว่าผมมองว่าปีนี้อย่าลืมนะบางกอกการ์ดเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในไทยลีกได้70ประตูแต่ทางโทษเสีย65เยอะแต่คือเกมลุกเนี่ยมันต้องเล่นเกมลุกแล้วเพราะว่าด้วยนโยบายของทีมปรัชญาของทีมแล้วก็ผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยมันเกมลุกดีอยู่แล้วนะครับงั้นถ้าป้องกันเกมรับได้เนี่ยผมมองว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันของบางกอกการ์ดบ้างใช่ครับครับนะฮะก็นี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์พรีวิวภาพรวมแล้วสำคัญมากเพราะว่าเป็น2ทีมที่ลงทุนในการทำทีมแต่ละปีเยอะแต่ว่าก็ไม่มีถ้วยรางวัลมาประดับสโมสรเนี่ยมานานแล้วคือแล้วอีกอย่างก็จะได้สิทธิ์ไปเล่น AFC ใช่ใช่ในรอบคัดเลือกคัดลีกในรอบคัดเลือกครับก่อนนะครับถ้าแบบไม่นู่นเลยนะผมยังอยากให้ทีมบาวการ์ดชนะเพื่อที่จะมีโอกาสได้ไปเล่นระดับเอเชียบ้างจะได้รู้เห็นจะได้รู้ว่าทีมเราอยู่ตรงไหนยังอีกเยอะที่จะต้องเสียตังค์มันถ้าเราไม่ไปใช้ประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพเลยว่าเขาไปถึงไหนแล้วคุณมาขอยังไม่ได้คุณต้องถามชลบุรีเขาให้หรือเปล่าเพราะว่าถึงเบลก็ได้ไปเนี่ยชลบุรีก็ได้ไปให้เราแชมป์ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าถ้วยถ้ามามันขวางกั้นความสัมพันธ์นะครับโอเคผมเข้าใจคือง่ายว่าถ้าชลบุรีได้แชมป์เนี่ยสิทธิ์จะไม่ใช่บางกอกการแล้วจะเป็นที่3ของตารางอ๋อคือถ้าแตกแหลกที่สามข้างนึงอยู่มาก่อนการพูดอย่างนี้ไม่ได้เอ้ามาติดคุณพูดในนามของท่าเรือเลยแม่ผมไม่ได้ทำแล้วตอนนี้ไอ้เกียวผมพูดหายใจเขาเฉยเป็นแฟนเฉยคือแต่ที่คุณสุรชัยพูดมันตอบโจทย์มาที่คุณสะสมพูดตั้งแต่ต้นของรายการเรื่องที่คุณเนวินบอกว่าปีหน้าปล่อยคาเมโลถึงโอเคจะยิงได้เยอะจริงแต่พอไปสู่ระดับเอเชียแล้วเนี่ยมาตรฐานมันไม่ได้เหมือนคุณสุรชัยเองก็อยากจะบอกว่าคือที่อยากให้บางกอกการ์ดจะไปได้สัมผัสในการแข่งขันในเอเชียบ้างเพื่อให้รู้ว่ายังมีอะไรเราอยู่ตรงไหนไม่ใช่แล้วเราอยู่ตรงไหนคืออย่างน้อยนะคุณประวินพิรมักดีเนี่ยนะได้ไปนั้นเจอปุ๊บโอ้โหต้องอย่างนี้เหรอบานเลยนี่หว่าคือเราจะได้เห็นแล้วก็นักกีฬาเนี่ยผมว่าสิ่งที่จะได้คือนักกีฬาประสบการณ์มันได้ปรับความสามารถของเขาว่าเฮ้ยทีมในเอเชียเนี่ยเขาเล่นบอลกันยังไงนะครับทีมระดับท็อปในเอเชียได้ความทุกอย่างบรรยากาศได้เห็นนักกีฬาเขาเล่นสปีดบอลความแข็งแกร่งนะครับสภาพทีมแท็กติกได้เพิ่มความอยากได้จากมีเหมือนเขาบ้างมันซื้อไม่ได้นะแล้วบางทีแล้วคนมาเยือนเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวเรือไงใช่ไหมเตี๋ยวเรือแถวคลองหนึ่งอร่อยด้วยมันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้ไม่แต่สุดท้ายนะก็ต้องใช้ฝีมือย้ำว่าเกมนี้ออกได้หลายหน้าเลยหลายหน้าเพราะว่าสองทีมมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันชลบุรีมีเกมรับที่เหนียวแน่นหน่อยในขณะเดียวกันมีจีมีเกมลุกขึ้นบูบ้างคือชลบุรีมาเหมือนจะสบายหน่อยแต่บางกอกการ์ดก็มาแบบเหนียวตลอดจุดโทษบ้างอะไรบ้างก็ชนะบ้างก็จุดโทษเอาทีมยากมาก็ถือว่าไม่ธรรมดาก็จะฝ่าไม่ได้90นาทีไม่คุณสะสมมองว่าคู่นี้ผมว่ามีโอกาสยืดเยอะเพราะว่ามันเปิดไปทุกหน้าเริ่มเกรงกันแล้วไงนะเพราะว่าทุกหน้าเพราะว่ามันกลายเป็นว่าไอ้ชลบุรีจะบุกก็โอ้โหทาเซสกี้เองครับจะเร็วโตมาโทษเหมือนกันใครบี้มีใครบี้มีมาสวนอีกนะครับพวกเกมลุกของพวกเขาเนี่ยเชื่อใจได้เหมือนกันในรายการชลบุรีเองก็ตามแพทเทิร์นผมว่าบอลแพทเทิร์นของชลบุรีเนี่ยพวกเขาเล่นยื้อไปเรื่อยๆเป็นบอลแน่นอนยื้อครับยื้อแต่ถ้าโดยภาพรวมผมว่าบอลการ์ดเป็นรองนะนิดหน่อย
เป็นรองถ้ามีคุชิดะนะผมจะมองว่าชลบุรีดีกว่าแต่บอล FA ครับทีมเป็นรองมักจะเล่นดีนะมาเล่นสบายมาเล่นสบายนะครับก็ลองติดตามกันแล้วกันก็อย่างที่บอกว่าเจอกันสถิติชลบุรีทั้งยาวทั้งเยือนฤดูกาลนี้ชนะบางกอกกราสแต่ในรอบที่ผ่านมาบางกอกกราสปราบทีมใหญ่ๆมันมาทั้งนั้นนะฮะชิวเฉียดด้วยเอาแบบด้วยสภาพจิตใจยิงจุดโทษมา2รอบไม่ธรรมดานะชนะ2รอบเลยถือว่าผ่านชนะบุรีรัมย์มาได้เนี่ยผมมองว่าไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมาเจอบอลแบบเดียวเป็นเชียร์เกินไปป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังขออยากจะไปเอเชียอยู่แล้วไม่เหรอสร้างขวัญและกำลังใจนะครับเพราะว่าฟุตบอลแบบเดียวเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอเยอะแบบว่าอ๋อลืมไปว่าเตะที่สนามสุพัชราสายไปชมกันเยอะๆนะฮะคือแฟนที่ชมทางบ้านก็ชมได้ครับอย่าไปชมบรรยากาศสนามก็ไปสนามสุขง่ายๆก่อนไปก็เที่ยวบางคลองก่อนคุณอัชวงศ์บรรยายป่ะคุณนี้ที่สนามหรือว่าที่ที่นี่เดี๋ยวผมไปดูที่สนามเลยถ้าผมไม่มีคิวผมไปด้วยนะถ้าผมได้บัตรเนี่ยผมจะไปเชียร์ชลบุรีครับผมเดี๋ยวผมขอบัตรจากคุณสุรชัยแล้วกันนะผ่านรายการเลยคือจบแล้วโอเคนะวันนี้เวลาของดิสอินฟุตบอลไทยหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใครยังไม่ได้ไปลอยกระทงก็ยังมีเวลาออกไปลอยกระทงกันได้นะครับหลังจากที่จบรายการนี้แล้วนะฮะแล้วก็รีบกลับมาดูรายการอื่นของทางทูสปอร์ตกันต่อโดยเฉพาะคืนนี้ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกก็ยังมีให้ดูกันตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีห้านะครับวันนี้ขอบคุณคุณสสมพบประเสริฐคุณสุรชัยครับพัทรบุตรนะฮะสองคู่สันทัดกรณีแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง4คนหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ